พี่คะช่วยทำคลิปเซลบายแบบละเอียดให้หน่อยได้ไหมคะพอดีเป็นมือใหม่อยาให้พี่ทำเซลว่าที่เท่าไหร่บายเท่าไหร่จบแบบไหนตั้งค่ายังไงอยากให้ละเอียดเลยคะ่ะบายลิมิตเซลลิมิตบายท p บเซลทับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมสอนให้ได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างหลายชั่วโมงเหมือนกันที่อธิบายได้ทั้งหมดเพราะนั้นตรงเนี้ยในคลิปเนี้ยผมขออนุญาตทำเป็นแบบว่าโชว์ให้ดูแล้วกันว่าสมมติเราเปิดการาฟมาเลยเนี่ยเอาแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเราควรรออะไรแล้วเราควรเล่นยังไงนั่นเองเนานะผมว่าแบบนั้นเนี่ยน่าจะ จอดตรงนี้ได้มากกว่านั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเลดเรียน1000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเง,ยงนินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้วการเล่นเทรดเนี่ยมันมีหลากหลายลรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Breakout ฟอร์โรเทนนะครับสวน 10, Century, ทเทนอิมพอร์เซนทรีท่าเฟมใหญ่ท่าเฟมเล็กคือมันมีหมดเลยนะครับนะ้อแล้วก็แท่งดีชันอะไรพวกนี้คือเยอะไปหมดแต่ว่าผมไม่สามารถสอนให้ทั้งหมดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นแค่ประมาณนี้แล้วกันก็คือในเรื่องของ Bre a เอา t กับ f o ร์โรเทนซึ่งถ้าเราเข้าใจในคลิปนี้ฟังคลิปนี้ให้จบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราเอาไปเทรดได้เลยน,นั่นเองนะครับแต่ผมขออนุญาัซอยย่อยเป็น2คลิปแล้วกันนาะก็คือคลิปแรกเนี่ยเอาเปนในเรื่องของ Break out, เพราะนั้นในคลิปนี้ผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเบรกเอาท์อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับส่วน f o ร์โรเทเนี่ยเดี๋ยวตามไปคลิปหน้านะครับก็น่าจะลงวันถัดไปนั่นแหละนะครับวันพรุ่งนี้นะทีนี้คําถามคือเบรกเอาท์เนี่ยคืออะไรนะครับเบรกเอาท์ักษรย่อที่เราจะเห็นเขาเขียนกันเนี่ยก็คือ B O เนาะ B O ก็คือเบรกแล้วก็เอาท์นั่นเองนะครับจริงๆ Break out เนี่ยเบรกเอาท์เนี่ยไม่ได้คอนเซปต์อะไรที่ยากเลยนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจมันจริงๆว่าเฮ้ย hey, ต้องเล่นยังไงนะครับคือเบรกเอาท์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจาาาาากกกรรทีีาา่่่คเเนนนยยมมัไซ์วอ นะครับพอมันไซเย์แล้วเนี่ยมันต้องทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ครับจะเห็นว่าเพื่อนมันเนี่ยพยายามจะขึ้นมาเหนือโซนนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมพยายามจะลงมาต่ำกว่าโซนนี้ลงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมีแท่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้แต่มันทําได้เนี่ยลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้หมายความว่าตรงนี้คือแท่งเบรกเอาท์นั่นเองนะครับเบรกเอาท์ <Back out S 2> จะเป็นทั้งเบรกเอาท์ขึ้นหรือจะเป็นทั้งในส่วนของฝั่งเบรกเอาท์ลงแบบนี้ก็ <elles S 2> ได้เหมือนกัน นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือก,ก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากนะครับเราดูแค่ปัจจุบันตรงนี้พอเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันทำอะไรครับมันเหมือนอยู่ในกรอบถูกไหมอยู่ในไซด์เวย์นะครับพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยมาแตะตรงนี้เสร็จมันกลับตัวลงนะครับพอมาแตะตรงนี้เสร็จมันเด้งขึ้นอีกมนน้เด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเรยคือกราฟเนี่ยถ้าผมเลื่อนขึ้นมาก็จะเห็นว่าเหมือนกับที่ผมวาดตอนแรกไหมคือมันไซด์เวย์อยู่นะครับพยายามจะ้้ก็ไมดยาลลลงงงตออรเ ต้องรอแท่งที่มันทําแตกต่างจากเพื่อนแบบนี้เบรกเอาขึ้นมาคือเจ้าแท่งเนี้ยปิดเหนือโซนนี้ได้หรือเจ้าแท่งเนี้ยเขาจะปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะครับเราก็ต้องรอมันจะเป็นทิศทางไหนถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นว่ามาแล้วนี่ครับการาฟมันเบรกเอาออกมาแล้วคือเจ้าแท่งเนี้ยมันปุ่งขึ้นมาแล้วทะลุขึ้นมานะครับถ้าผมลบตรงนี้ออกให้หมดนะแล้วมาดูตรงนี้นะครับก็เห็นว่าเออไอเจ้าแท่งนี้นะมันสามารถที่จะปิดเหนือแนวต้านพื้น,นี้แล้วเพราะ,ะนั่นหมายความว่าการาฟต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับสิ่งท มันก็จะไปต่อแบบนี้แบบนี้แหละรครับเราเรียกว่าแท่งเบรกเอาท์คือเบรกเอาท์จะเป็น,นทั้ง2ฝั่งนะก็ต้องรอกราฟเฉลยว่าจะเป็นฝั่งไหนนะมันเป็นทั้งในส่วนของฝั่งขาลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันกราฟก็มีโอ,อกาสวิ่งลงต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นทั้งแบบฝั่งขาลงฝั่งขาขึ้นคือได้หมดได้2ฝั่งเลยนะครับประมาณนี้อยู่ที่ว่ากราฟจะเฉลยแบบไหนนั่นเองนะ แล้วก็เบรกเอาท์เนี่ยเกิดขึ้นทุกไทม์เฟรมนะครับอย่างมาเมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูมันคือไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถูกไหมเกิดทุกคู่เงินด้วยนะครับแต่เรามาดูไทม์เฟรม30มนาทีว่ามีไหมนะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับราคามีแนานอนตรงนี้ก็จะเห็นว่าอะไรครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะมขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้แน่นอนครับว่าการาฟมันทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าการาฟไซด์เวอยู่นะครับก็เหมือนกับที่ผมว่าให้ดูตอาาออบบบตอ,ออรรออ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 นนนนนนแแรรรรรรรกกกกกกถูมมมมัั้้้ยาาาาค่่ใบบบบบีงงไเเเเลหื็ขึ นะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเรารู้ไหมว่ากราฟจะเป็นยังไงยังไม่รู้ครับก็ต้องรอถูกไหมอ่ะทีนี้มันโชว์มาแล้วว่ากราฟเนี่ยเบรกเอาท์ลงแล้วนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นต่อล่ะแน่นอนว่าเมื่อมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้เนี่ยเพื่อนเขาพยายามจะลงต่ำกว่าโซนนี้ทุกแท่งเลยเห็นไหมทําไม่ได้ครับแต่แท่งนี้ทําได้ไหมายความว่ากราฟก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อน,นั่นเองนะครับเพราะตอนเนี้ยเหมือนเป็นสลาดแล้วว่าเดิมทีมันโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้ถูกไหมครับพยายามจะลงก็ลงไม่ได้พยายามจะขึ้นก็ขึ้น่้นเเา,านนีบอกวย ฉันอยากมีอิสระว่านะครับฉันก็ปิดต่ำออกว่าโซนนี้ได้แล้วหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อหน้าที่ของเราก็คือสังเกตการแล้วเล่นเซลิลให้ได้แบบนี้การาฟมันก็จะวิ่งลงนะรับนี่คือวิธีการเล่นเบรกเอาเนาะนี่คือวิธีการเล่นเบรกเอานั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเบรกเอานะครับมันก็มีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะสมมตุติผมมีนาตา้อันนี้เดี๋ยวผมแบ่งเป็น2ส,สถานการณ์นะครับแต่ว่าการฟกาฟคล้ายๆกันเนาะขออนุญาตวาดแท่งเทียนแป๊บหนึ่ง อันนี้ผมวาดเปรียบเทียบไปดูนะครับก็เห็นว่าเรามีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมแนวรับตรงนี้อันนี้ชัดเจนครับว่าราคามันทาอะไรอยู่มันไซด์เวย์อยู่นะครับพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลง,ลงก็ลงไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องรออะไรล่ะเรารอแท่งเบรกเอาครับแบบนี้ถ้ากราฟสามารถปิดแนโซนได้แบบนี้ปุ๊งเนี่ยครับคือบ่งบอกแล้วว่าโอเคฉันคือแท่งเบรกเอานะฉันต้องการจะวิ่งต่อก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์แแบบบบบนนนีี้้คครัาางออ่ไเลว แต่ทีนี้การาฟทําคืออะไรครับวิ่งแบบนี้แล้วก็ลงต่อแบบเนี้ยถวมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันมีหลากหลายเหตุการณ์มากนะครับอย่างตรงเนี้ยเหตุการณ์ที่การาฟมันไม่วิ่งในแบบขวามือตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับแล้วราคาเนี่ยไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามแบบตรงนี้อย่างตรง็นี้จะเห็นชัดเจนแล้วโอเคราคามันปิดเหนือแนวต้านชัดเจนละนะครับแรงซื้อก็มีดูที่ขนาดแท่งเทียนนะเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมาแล้ว ตรงนี้แรงซื้อนะ้อยมากเพราะเป็นแท่งเล็กถูกไหมกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้อันนี้มันขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่กราฟเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ประมาณนี้มันมีหลายตัวอย่างครับเดี๋ยวมาดูแบบนี้นะครับบางคนบอาโอเคแรงซื้อเยอะโคสถอนมาว่ากราฟจะขึ้นต่อได้ผิดนะครับแบบเนี้มันจะขึ้นต่อไม่ไหวละเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นมาไกลเกินนะครับคือเหมือนคนเราคิดถึงบ้านเนี่ยเราขับรถไปไกลมากไปต่างจังหวัดมันก็ต้องมีการหวนกลับมาบ้าน เพราะนั่นตรงนี้ถ้าเราไปบายตรงนี้สินิการไปทําคือมันมีโอกาสที่มันอาจจะวิ่งลงแบบนี้กลับตัวลงมาเพื่อมากลับมารับหาญาที่บ้านก่อนแล้วมันค่อยวิ่งต่อแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้เวลาเราต้องการเบรกเอาเราต้องการให้มันแบบสวยสวยงามประมาณนี้ครับไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ไกลจากโซนมากนะครับการกาฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ประมาณนี้นั่นเอง เพราะนั้นเราควรรอแท่งแบบนี้นะครับในส่วนของแท่งเบรกเอาต์ส่วนคาถามที่ว่าจะเล่นเบรกเอา์ยังไงให้โอกาสชนะเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องใช้เบรกเอา์บวกกับคอนเซปต์ในเรื่องของ clean traffic ด้วยนั่นเองนะครับคือยังไงก็คือเราจะเห็นว่าบางครั้าเนี่ยสมมตินะกามันวิ่งลงมาครับนี่วิ่งลงวิ่งลงลงมาย,วยาวๆเลยจนถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเวลากามันวิ่งลงมาเนี่ยก่อนที่มันจะเริ่มไซด์เวย์ถูกไหมมันวิ่งลงมาก่อนจังหวะที่มันวิ่งลงมานะครับจะเห็นว่ามันวิ่งงงลมมาาาได้ย่ย คือเป็นแท่งสวยๆวยเลยโล่งๆปลอดโปร่งลงอย่างเดียวเลยให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นสม่แบบเนี้ยเวลกากราฟจะวิ่งขึ้นมีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ง่ายแล้วไกลเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันคือ clean traffic ครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นจริงไปเปิดการาฟดูเอานะ,นะนะครับลงได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายถ้าขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับในทางกับการถ้าสมมติกราฟเป็นโซงแบบนี้ค่อยๆวิ่งลงมานะครับแล้วก็มีการ ลำบากนิดนึงลำบากลำบนต้องมีการทาแนวรับแนวต้านนะครับค่อยๆวิ่งลงมาอีกปุ๊บแล้วก็มีการทาแนวรับลงมาอีกปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนเข้ามาเริ่มโซนอยู่ในไซด์เวย์ตรงนี้นั่นเองประมาณนี้แต่ผมลบตัวนี้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ลบตรงนี้ทิ้งไปประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติราคามันเบรกเอาขึ้นมานะครับนี่คือกราฟชุดเดียวกันนะถ้าเบรกเอาขึ้นแบบนี้เหมือนกันได้เลยเจ้้้้าาแแแทท่่่่่งงนนนนนีีีคืืือออตซยยมมมเเไหกัะ พราะตรงนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นการาฟก็อาจจะขึ้นได้เหมือนกันแหละแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะแบบมีการกลับตัวลงนะครับเพื่อค่อยๆวิ่งขึ้นแล้วก็กลับตัวลงแล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมันจะต่างกันลี้ลับจากไอ้ตรงนี้เลยคือตรงนี้มันขึ้นได้แรงเลยเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันลงลงนั่นเองนะครับถ้าเราอยากเล่นให้มันถเอชนะนะต้องไปหาเบรกเอาที่ซ้ายมือเนี่ยเปโซนลงลงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ผมพยายามหาที่มันสวยสวยที่สุดแล้วคือตรงนี้จะเห็นว่าคือราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมไซเวย์อยู่นะครับพยายามจะลงลงไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้แต่ว่าเราเห็นอะไรไหมซ้ายมือเป็โซ่ลงลงครับคือมันวิ่งขึ้นมาได้ง่ายให้จำไว้เลยว่าเวลาที่มันจะกลับตัวลงเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันแบบนี้นั่นเองยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเทรดเนี้ยมันจะเห็นว่ามันมีแท่งเบรกเอา์ก็จริงแต่ว่าเป็นแท่งเบรกเอา์ที่เราไม่ควรเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีไซด์ดานลานเนาะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะบางครั้งมันเกิดขึ้นได้มือนนนกกััต่่วววาาาล้้ิงง็ถ รเราทําอะไรไม่ได้ได้อย่างแค่อย่างเดียวก็คือนั่งดูนั่นเองหรือไม่ก็ไปดูไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยอาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับก็ถ้ามาดู5นาทีก็จะเห็นว่าอมืมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะหาจังหวะเล่นถึงแม้5นาทีเองก็ไม่มีจุดให้เราเล่นเลยเพราะว่าราคาก็ยังปิดเหนือแนวรับอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคีย์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราดู30นาทีเป็นหลักนะครับถ้าราคาเบรกเอาลงมาอย่างเงี้ยนะเ,เมื่อกี้15นาทีเท่าที่ถ้าดู30นาทีเป็นหลักเราก็น่าจะพอเล่นได้เพราะแท่งเนบ ถูกไหมครับแต่ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นแท่งเล็กเกินวอลลุ่มไม่เยอะก็ถือว่าเป็นเทรุที่ยากแต่ท้าย้วการาฟมันลงได้ก็ตามนั้นนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีโซนลงๆนั่นเองเ,องเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่งคลิป2ว่าจะเล่น f o r ์ o รเทนยังไงนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอา่า่าานนนนพื้ฐแททงเีย ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อปร์เ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนาต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่าง,าง,าง,างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดใตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ3-4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีๆมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6,000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6,000กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6,000กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนนั้เลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทััักมาาาวว่่สนนนใจ6599ะะคครรบบย้ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก,ก,ก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเพราะ,ะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้คคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยยมันเอะมากพี่เขาาบอกว่มันวว้ามามมมกๆเเลยนมมนนั่องะผีเนืร่งง้อายมดนีครับปนเนื้อหะ ในคอร์สเรียนเนีาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ทธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปะิบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮโ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาวาวคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สบัสรบนีบ้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ไลน์ไอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นลายออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มาตามนี้เป๊ะนะครับพิมมาว่าสนใจ6 5 9 9ไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะ หรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลายไม่เจอนะครับพิมพ์ ad m j o p o ไม่เจอแล้วเนี่ยมี ad ด,ด้วยเนี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกนค r code คดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบก,กวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ ad m j o p o ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี ad ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชันนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆ เดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6,599บาทครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-40,000หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับบาถามเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกรีทไง่ ถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพองั้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR ว o d e โคตหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ